ว่ามีผู้ชายคนหนึ่งค่ะกระโดดลงมาจากชั้น29พอไปตรวจสอบข้างศพคือปกติแล้วสมมุตินะกรณีที่กระโดดตึกลงมาตายครับก็จะต้องไม่มีข้าวของอะไรต่างๆแต่ปรากฏว่าข้างร่างของชายคนนี้เป็นชาวต่างชาตินะคะมีร่มชูชีพเนี่ยตกอยู่ข้างตัวทีนี้มาทำคอนเทนต์ค่ะคอนเทนต์ที่ว่าคือเรื่องของการกระโดดลงมาจากตึกแล้วจริงๆแล้วจะมีร่มชูชีพคุณผู้ชมให้ดูภาพสุดท้ายก่อนแล้วก็แล้วกันเพราะวันนี้ตำรวจต้องคุมตัวเพื่อนที่มาช่วยกันถ่ายคอนเทนต์เนี่ยมาสอบปากคำแล้วเพื่อนยอมรับว่าผมเนี่ยก็จะมีกล้องอยู่ที่ตัวเองคนหนึ่งเนที่โอดินสันเป็นชายชาวอังกฤษอายุ33ปีก็เป็นสไตล์แบบพวกดิ่งพระสุธานึกออกนะแล้วภาพนี้คือเมื่อคืนนี้ก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยจะทิ้งร่างลงไปจากชั้น29ของคอนโดซึ่งก็ไม่ใช่คอนโดตัวเองด้วยเป็นคอนโดข้างๆตึกที่ตัวเองอยู่เหมือนกันลอบมากับเพื่อนแล้วปีนขึ้นไปบนตึกด้านบนหลังจากนั้นทิ้งตัวลงมาคุณผู้ชมคลิปเนี่ยจริงๆแล้วเห็นโกโปรที่หมวกไหมมีคลิปสุดท้ายนะคะแต่ขออนุญาตไม่เปิดก็แล้วกันให้ดูเป็นคลิปอื่นๆก็แล้วกันที่เจ้าตัวเนี่ยเคยถ่ายทำคอนเทนต์ช่วงที่มีการกระโดดลงมาหรือว่าทิ้งพระสุธาลงมาแต่กรณีอื่นๆเนี่ยร่มมันกลางปกติปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นนี่ครับคุณผู้ชมเราลงพื้นที่ไปที่คอนโดดังกล่าวคือจริงๆแล้วเนี่ยโอดิสันเนี่ยคนที่เสียชีวิตไม่ได้เป็นลูกบ้านของคอนโดนี้แล้วประเด็นคือเข้าไปได้ยังไงวันนี้เนี่ยเรามีโอกาสไปพูดคุยกับทางด้านของนิติบุคคลฮะนิติบุคคลเนี่ยของคอนโดที่เกิดเหตุบอกกับทีมข่าวว่าเบื้องต้นก็ทราบข่าวตามที่มีการรายงานไปเบื้องต้นแล้วแหละโดยยังไม่มีรายละเอียดทางผู้ใหญ่มีการบอกเหมือนกันนะฮะว่ายืนยันเนี่ยคอนโดเนี่ยมีความเข้มงวดสูงซึ่งประตูทางด้านหลังจะมีแค่เฉพาะลูกบ้านที่มีคีย์การ์ดเท่านั้นที่สามารถเข้าไปได้ส่วนของตัวอาคารก็เช่นเดียวกันไม่มีการเปิดประตูทิ้งไว้อย่างแน่นอนเป็นไปได้ไหมโอดิสันคนตายแอบเข้ามาพร้อมกับลูกบ้านคนอื่นๆโดยปกติแล้วมันมีคนนอกเข้าไปได้ใช่หรอครับอะไรเงี้ยไม่นะคะหนูไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราดัดฟ้านี่เปิดให้ขึ้นไหมครับมันจะมีเวลาเป็นเวลาเปิดปิดเมื่อหนูมาใหม่หนูให้ข้อมูลยังไม่ได้แต่เรายืนยันได้ว่าปกติก็ต้องมีคีย์การ์ดในการเข้าใช่ค่ะพี่ก็เห็นอ่ะตั้งแต่ห้องอะค่ะครับแล้วอย่างนี้ทางนิติเองเขามีการแจ้งความคนที่บุกรุกด้วยไหมครับแจ้งแล้วพี่เขาบอกว่าเขาจะดำเนินการเขาบอกว่าเขามาทำคอนเทนต์นะแน่ใจเหมือนกันลงหนูเพิ่งมาพี่หนูเพิ่งมาวันแรกวันนี้ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการคือที่โดดร่มที่ศรีราชาเนี่ยมีหลายจุดมีเจอคุณอารีเขาบอกรู้จักกันกับโอดิสันชอบมาใช้บริการที่นี่แล้วจริงๆแล้วเขาเป็นคนมีประสบการณ์มีความสามารถคือไม่ใช่พวกแบบวัยรุ่นทำคอนเทนต์แบบทั่วไปอ่ะแต่อันเนี้ยเขาไปมาแล้วหลายที่ทั่วโลกนะคะมีประสบการณ์หลายพันครั้งแล้วมีใบอนุญาตไลเซนส์สำหรับการโดดร่มด้วยเขาก็มาค่ะเขาก็มากระโดดที่นี่ตอนที่เขาเสียเขาไม่ได้กระโดดที่นี่นะคะใช่แต่ว่าเขาเหมือนว่าสองสามวันนี้เขามาที่นี่ไหมเห็นเขาแล้วเห็นว่าอะไรพี่ไม่เห็นเขานะคะมีไลเซนส์ไม่เห็นว่าเขามีไลเซนส์กันมีค่ะมีแล้วเคยพูดคุยกับเขาบ้างไหมครับก็อัธยาศัยดีไหมดีมากค่ะดีมากเลยมาประจำใน1เดือนมากี่ครั้งได้คะ1เดือนนี่มาประมาณกี่ครั้งได้แกก็มามั่งไม่มามั่งอะค่ะแต่ว่าเป็นเลิกงานแล้วยังไงพี่ขอกลับบ้านเป็นคนกระโดดจ้าขอกลับบ้านก่อนนะคะคือมีประสบการณ์ด้านนี้จ้า